พระคาถาพระธรรมราชที่สุดแห่งคาถาโบราณหากพูดถึงพระคาถาพระคาถาเป็นถ้อยคำที่ร้อยกรองถ้อยคำที่ผูกไว้ถ้อยคำที่ขับร้องท่องสวดร้อยกรองคำสอนของพระพุทธศาสนาวันนี้ได้นำบทพระคาถาพระธรรมราชมาให้ทุกท่านได้ศึกษาได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นพระคาถาพระธรรมราชหลวงปู่คงปร,รมาจารย์ขุนแผนพุทธังสรนังคจามิธรรมังสรนังขจามิ สังขังสระนังคัจามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสสะสะสะโสโสโสโนโนโนะโ,นโมพุทธายะพระคาถาพระธรรมราชถือว่าเป็นพระคาถาที่ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวงจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระคาถาธรรมราชาเป็นพระคาถาที่โบราณจารย์ล้วนเรียนสืบทอดต่อมาตำราพุทธาคมของหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามก็มีบันทึกคาถาบทนี้ไว้ แต่พระคาถาบทนี้เป็นที่หวงแหนของโบราณอาจารย์จึงไม่เป็นที่แพร่หลายจนดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่คงมาสื่อกับอาจารย์ชุมชัยคิรีในปีพศ2496ท่านได้ถ่ายทอดพระคาถาพระธรรมราชให้และด้วยความเมตตาของหลวงปู่คงท่านเล็งเห็นแล้วว่าต่อไปผู้คนจะอยู่กันอย่างลำบากยากแค้นภัยอันตรายจะมีมากขึ้นมนุษย์จะใจดำขึ้นผู้คนจะฆ่ากันเหมือนผักเหมือนปลา หลวงปู่คงจึงสั่งให้อาจารย์ชุมเผยแผ่พระคาถาธรรมราชให้กว้างขวางที่สุด 1. ภาวนาชักลุกประคำด้วยพระคาถาธรรมราช108จบแล้วตั้งไว้หัวนอนจะเกิดนิมิตดีกันผีกันโจรกันไฟรู้เหตุการ์ร้ายดีล่วงหน้าโจนผู้ร้ายเข้ามาจะเห็นคนเดินอยู่รอบบ้าน 2. ภาวนาชักลุกประคำ108จบเวลาตื่นนอนจะเป็นผู้เจริญด้วยลาบเจริญด้วยยศธรรมค้าขึ้น ทำให้กิจการที่กำลังคิดอยู่สำเร็จทำให้อายุยืน 3. ภาวนาชักลูกประคำา1 0 8จบแล้วเอาลูกประคำใส่ลงในน้ำเอาน้ำล้างหน้าเป็นเมตตามหานิยมถ้าเอาน้ำนั้นกินทุกวันเป็นคงกระพันถ้าเอาน้ำนั้นไปอาบเป็นการสะดอกเคราะห์ทำให้โชคร้ายกลายเป็นดีมีสติปัญญามีวาสนาเจริญก้าวหน้า 4. ถ้าหาักไปนอนในป่าในถ้ำก่อนจะนอนชักลูกประคำา108ด้วยคาถาพระธรรมราชแล้วนอนเทวดาจะมาคุ้มครองรักษาหรือมาบอกลาบให้ถ้าหลงทางก็จะพบทางถ้าอดข้าวจะพบบ้านคน 5. ชักลูกประคำา108จบแล้วนำลูกประคำติดตัวไปกันเครื่องศาสตราวุธกันอุปทะวะเหตุกันสัตว์ร้ายคนร้ายกำบังตาผู้คิดร้ายหรือศัตรูเห็นเราคนเดียวเป็นหลายคน 6. ก่อนออกปราบโจรผู้ร้ายหรือไปรบกับข้าศึกหรือไปในสถานที่ที่ไม่ปลอดภยัยให้ตั้งใจภาวนาชักลูกประคำหนึ่จบแล้วเอาลูกประคำสวมคอไปกระสุนและว,วัตถุอันตรายใดๆไม่ถูกกายเ,าเราเลยหรือถ้าหากศัตรูล้อมเราไว้ภาวนาคาถาพระธรรมราชเดินแหวกวงล้อมไปศัตรูทำร้ายไม่ได้เลยถ้าถูกจับก็ให้ภาวนาสะเดาะเครื่องพันธนาการได้ทุกชนิด7 ถ้าจะให้ลูกหลานหรือบุคคลอื่นเป็นคงกระพันก็ให้ภาวนาชักลูกประคำหนึ่งร้อยแปดจบแล้วเอาลูกประคำใส่ลงไปในน้ำเสกต่อไปอีกประมาณหนึ่งร้อยแปดจบเอาน้ำให้กินคงกระพันทุกคนถ้าเอาน้ำอาบให้ก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หมดไปได้เป็นอย่างดีหรืออธิษฐานให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้สุดแล้วแต่จะปรารถนาก่อนจะทำทุกครั้งให้ระลึกถึงคุณพระและหลวงปู่คงข้อสำคัญที่สุดต้องขอบาร,รมีหลวงปู่คงทุกครั้ง